สนั่นใช้เท้าย่ำผักดองที่ตลาดบ้านเขาดินจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอมรับทำจริงตอนนี้หมูแพงไก่แพงไข่แพงกินยังไงกินผักไหมคะเออกินครับผักสดก็แพงกินผักดองเลยผักดองเนี่ยทานได้บ่อยๆเอามาดูดใส่ข้าวต้มกันก็ได้ในยุคลำบากแบบนี้นะคะกินข้าวต้มกันแต่ไปดูเขาทำผักดองก่อนที่คุณจะบอกว่าเอาเลยกินเลยนะคะวิธีการทำผักดองคนเห็นแล้วก็ขนลุกกันตามๆกันแชร์กันในโซเชียลว่าตายแล้วทำกันแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยยืนกันในอ่างในบ่อผักย่ำเหรอครับเอาเท้าย่ำเหยียบแล้วก็นั่งอยู่บนผักดองด้วยค่ะเป็นภาพที่เผยแพร่กันนะคะว่านี่คือการผลิตผักดองในพื้นที่ตลาดเขาดินตรงอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วได้มาตรฐานหรือเปล่าถามเจ้าหน้าที่กันดูแล้วกันค่ะหลังจากมีการเผยแพร่ไปแล้วคนก็มาคอมเมนต์บอกโอ้โหไม่กล้ากินแล้วแบบคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.